วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจอนเชียร์แมรี่ดีก็มีการเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วอยากให้พี่ลมนี้เนี่ยเชิญชวนคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันจริงๆแล้วประเทศของเราเนี่ยจะหาว่าปิดมันก็ปิดไม่ได้เนาะชายแดนเราก็เปิดกันทั่วประเทศแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราระมัดระวังตัวเราให้ดีที่สุดกาดอย่าตกแล้วก็ฉีดวัคซีนเลยค่ะฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็สำหรับสุขภาพของตัวท่านเองแล้วก็พยายามต้องดูแลตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรที่เขาควรทำคุณหลีกเลี่ยงแล้วก็จุดไหนที่เป็นคลัสเตอร์จุดไหนที่ไปได้เราควรศึกษาแล้วก็ไปเที่ยวเลยค่ะประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยและสะอาดแล้วก็สามารถไปได้ปลอดภัยค่ะวีก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะคะบอกว่าคลัสเตอร์เยอะก็สะอาดมากไม่มีอะไรเลยค่ะกลับมาด้วยความปลอดภัยยินดีจริงๆค่ะพูดถึงเด็กเยาวชนในการเรียนออนไลน์อยากให้ฝากกำลังใจถึงเด็กเยาวชนค่ะก็ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะก็อยากจะบอกว่าท่านในช่วงที่มีกำลังโรคระบาดอยู่แล้วก็โรงเรียนก็ยังปิดนะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีคำสั่งให้เราเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะฮะเมื่อเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะเป็นผู้สอนทำให้พัฒนาครูครูซึ่งไม่เคยเรียนรู้การสอนทางยูทูบอะไรอย่างเงี้ยคือปกติแล้วครูจะสัมผัสกับเด็กโดยตรงมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันนี่ครูกำลังคุยกับกล้องคุยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ครูเราก็พัฒนาทำให้ทุกรูปแบบคือทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็รับกับมันแล้วก็ใครที่สามารถปรับตัวและรับได้และอยู่ได้ก็จะเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเช่นโรงเรียนของโรมี่นะคะก็ได้รับคำชื่นชมโรงเรียนขออนุญาตพูดโรงเรียนอนุบาลตึกศึกษาลมนะคะก็ได้รับคำชื่นชมมากเราเป็นโรงเรียนอนุบาล3ภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนค่ะค่ะก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนดีเด่นประจำปีนี้ที่ผ่านมาค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่ลมมากค่ะขอบคุณมากค่ะ